สวัสดีครับก็จะมารีวิวชุดโค้ดนะครับเก็บคีย์นะเก็บคีย์ของ Bring นะในเว็บไซต์ Bring นะฮะเก็บคีย์ในส่วนของ Delete Search ตรงนี้นะครับก็ชุดโค้ดที่จะได้ไปนะครับจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า Get Key Bring นะตัวชุดโค้ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1ไฟล์ JS และ1โฟลเดอร์นะครับให้โฟกัสที่ไฟล์ JS นะครับพอคลิกที่ไฟล์ปุ๊บเนี่ยสามารถกด play ได้เลยสมมติอันนี้ผมเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมจะกด play ต่อนะอันนี้โค้ดกำลังทำงานนะครับอันนี้เขากำลังเก็บคีย์ต่อไปนะครับก็ผมลองทดสอบนะครับลองข้ามหน้าดูนะครับมันข้ามได้แล้วแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันเป็นคีย์เวิร์ดซ้ำนะครับคีย์เวิร์ดเดียวกันเลยเหมือนกับหน้าแรกผมก็เลยตัดไอ้ตรงข้ามหน้าออกเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับถึงเราจะกดข้ามหน้าต่อไปบางคีย์เวิร์ดมันก็เป็นชุดเดียวกันนี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้เก็บเขาจะเก็บวนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอ stop โค้ดก่อน ในส่วนของไฟล์ ctr.js เนี่ยผมได้ทำตัวแปรหนึ่งเอาไว้นะครับในการเก็บคีย์เวิร์ดตัวแปรนี้จะอยู่ด้านบนสุดครับตัวคือตัวแปรนี้นะครับmaglist tag คือตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมขอย้อนไปเขาจะนับเก็บเฉพาะ5คีย์นะครับ5คีย์แรกนะครับหรือถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็คือนับบนลงล่างนี่แหละ5คีย์แรกเท่านั้นนะครับกรณีถ้าคุณต้องการเปลี่ยนคุณก็เป็นเลขตรงนี้นะครับจะเก็บเป็น10เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเขานับเกิน5เขาจะไม่เก็บนะครับประมาณนั้นแหละคือจะเก็บเป็น10ก็นับเกิน10ก็ไม่เก็บคือถ้ามันมี2เงื่อนไขคือถ้าคีย์เวิร์ดมันแสดงเป็น10นะครับเขาก็เก็บทั้ง10แต่เขาแสดงไม่ถึง10เขาก็เก็บแค่จำนวนที่มีนั่นแหละนะครับเก็บลงไฟล์ .csv นะครับทีนี้ตัวชุดโค้ดเนี่ยที่ได้ไปก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของ data source นะครับ data source อธิบายนิดนึง data key bring จะมีอยู่3ไฟล์หลักๆนะครับ key search .text นะครับเป็น text ไฟล์ถ้าดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือเปิดผ่านNotepadก็ได้เนี่ยฮะก็จะเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการค้นหาคุณก็เอามาใส่ในนี้ได้เลย1แถวต่อ1คีย์นะครับประมาณนั้น1แถวต่อ1คีย์นะเป็น .text last row คือเป็นตัวเลขแถวล่าสุดที่ตัวโค้ดเขาเพิ่งเก็บอย่างตอนนี้เลข7เขากำลังเก็บแถวที่7ถ้าสมมติว่าคุณเปิดรันโค้ดอีกทีหนึ่งเขาก็จะไปดึงคีย์เวิร์ดแถวที่7ไปค้นหานะครับส่วนไฟล์สุดท้ายเป็นไฟล์ .csv ถ้าคุณในเครื่องคุณอาจจะเป็นแสดงเป็นเหมือนไฟล์ Excel นะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าคุณจะเปิดให้ทำการคัดลอกไปไว้ตำแหน่งอื่นแล้วเปิดจากตำแหน่งนั้นอย่าเปิดผ่านโปรแกรมนี้อย่าเปิดผ่านไฟล์นี้นะครับเพราะว่าบางทีโค้ดเขารันอยู่แล้วถ้าคุณเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาผ่าน Excel โค้ดเขาบันทึกงานไม่ได้นะครับดังนั้นแนะนำว่าให้คัดลอกไฟล์นี้ไปเปิดที่อื่นนะครับไปวางสมมติวางไว้ในท็อปก็เปิดผ่านในท็อปนั่นแหละเปิดดูนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้คีย์เวิร์ดที่เขาเก็บขึ้นมา1แถวต่อ1บรรทัด1คีย์ต่อ1บรรทัดนะครับก็จะลงไล่ลงไปเรื่อยๆอะไร ประมาณนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งคุณจะได้ลิงก์ดาวน์โหลดโค้ดไปนะครับให้คุณกดไปที่ลิงก์แล้วก็มันจะมีไฟล์ zip นั่นแหละแล้วก็มีเทคไฟล์ที่เป็นวิดีโอวิธีการใช้งานนะครับก็คือวิดีโอตัวนี้แหละนะให้คุณคลิกขวา extract ดาวน์โหลดลงมาในเครื่องคุณไว้ที่ไหนก็ได้จากนั้น extract ไฟล์หรือแตกไฟล์นะครับคุณจะได้มาโฟลเดอร์หนึ่งนะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะจนกว่าจะเห็น2โฟลเดอร์นี้นะครับจนกว่าจะเห็น2โฟลเดอร์นี้ผมจะเปิดแค่ครึ่งหน้าจอนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างสมมติว่าผมเปิดสังเกตว่านะให้สังเกตว่าลักษณะการวางสร้างโฟลเดอร์ของผมเนี่ยผมอ้างอิงมาจากโฟลเดอร์หลักของ iMacro นะครับไฟล์ไหนที่อยู่ใน Data Source นะฮะคุณก็ดับเบิลคลิกเข้าไปคัดลอกมาไว้ใน Data Source ของโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องนะครับเหมือนกันนะครับไฟล์ไหนที่อยู่ในโฟลเดอร์ Macro ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปคุณก็คัดลอกมาไว้ในโฟลเดอร์ Macro ที่อยู่ในเครื่องคุณนะครับแต่นิดนึงสำหรับไฟล์ที่อยู่ใน Data Source เนี่ยสังเกตจะมีคำว่า namepc.csv แสดงขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณทำการคลิกขวาเปิดด้วยโปรแกรม Notepad ที่ติดไปกับ Windows เปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นเป็นเหมือนกับพาธตำแหน่งไฟล์ iMacro นะครับตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นพาธตำแหน่งไฟล์ในเครื่องคุณนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะทำให้โค้ดรันไม่ได้ ขออภัยมันจะทำให้โค้ดรันไม่ได้นะครับก็หลักการง่ายๆก็คือตอนนี้คุณอยู่ในโฟลเดอร์ Macro ที่อยู่ภายในเครื่องอยู่ใช่ไหมที่แสดง Macro Download Data Source ก็ด้านบนที่ Address Bar เนี่ยคุณก็คลิก1ครั้งแล้วก็คลิกขวา Copy แล้วก็เอามาแทนที่ชุดนี้เลยลบแล้วก็แทนที่ปั๊บเข้าไปได้เลยจากนั้นกดบันทึกปึ๊บนะครับปิดไฟล์แล้วก็คัดลอก2โฟลเดอร์นี้นะครับ Copy แล้วก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับData Source ก็เพียงเท่านี้ในส่วนของการคัดลอกโค้ดลงเครื่องนะครับทีนี้ในส่วนของปลั๊กอิน iMacro นะครับตอนนี้เนี่ย iMacro ใช้ได้กับเวอร์ชัน 8.9.7 นะครับแล้วก็ไฟล์ฟอกไม่เกินเวอร์ชัน55นะครับผมจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับเหมือนกับว่าเป็นแนะนำวิธีการแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเป็นบล็อกนะครับผ่านอีเมลนะเดี๋ยวมาส่งพร้อมกันนี้ก็ขอส่งงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ